ขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง My Life in Europe นะคะก็วันนี้เราจะตอบคำถามนะคะของคนทางบ้านพี่ๆน้องๆ นะคะสอบถามกันมานะคะว่าคนนิสัยของคนฮังการีนะคะของคนฮังการีทั้งผู้หญิงผู้ชายเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะคะคือค่อนข้างจะถามมาเยอะนะคะคลิปนี้นะคะเราจะมาตอบคำถามกันนะคะอันนี้อยู่หลังบ้านนะคะอยู่กับคุณลูกแล้วก็สามีนะ ก็เราจะคุยกันไปเรื่อยๆเลยนะคะก็เรามาตอบคำถามกันเลยนะคะว่านิสัยของคนฮังการีเนี่ยเป็นยังไงนะคะก็จากการสอบถามแล้วก็ในการพูดคุยกับเพื่อนๆนะคะก็อย่างอ้ําเองเนี่ยก็มีเพื่อนทั้งเพื่อนที่เป็นฟิลิปปินส์เพื่อนที่เป็นคนไทยแล้วก็มีหลายๆเชื้อชาตินะคะค่อนข้างจะมีเพื่อนหลากหลายนะคะญี่ปุ่นก็มีนะคะก็ได้สอบถามแล้วนะคะแล้วก็ได้พูดคุยกับสามีด้วยนะคะว่าคนฮังการีเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะคะก็ถ้าเป็นผู้ลักษณะของทั่วไปเลยนะคะคนฮังการีเนี่ยผู้ชายนะคะพูดถึงผู้ชายก่อนเนาะผู้ชายเนี่ยเขาจะเป็นคนที่รักครอบครัวนะคะอันนี้คือเป็นเขาเรียกว่าเป็นความคิดเห็นแล้วก็ประสบการณ์ส่วนตัวนะคะจากที่เห็นมาที่มีเพื่อนหลายๆคนนะคะก็เขาก็คบกับแฟนเขาแล้วก็สามีเขานะคะเป็นอย่างดีนะคะก็ทุกคนก็อยู่กันยาวนะคะแบบว่าแม้กระทั่งคนไทยนะคะที่มาเจอกับสามีที่นี่ก็ส่วนใหญ่ก็จะตั้งครอบครัวที่ดีนะคะเพราะว่าคนฮังการีเขาค่อนข้างจะมีพื้นฐานที่ดีนะคะหมายถึงว่าบรรพบุรุษของเขาเนี่ยไม่ใช่บรรพบุรุษของคนฮังการีนี้ไม่ใช่ยุโรปนะคะทุกคนคือถ้าเราดูประวัติฮังการีบรรพบุรุษของเขาเนี่ยมาจากมองโกเลียนะคะเป็นเอเชียนะคะไม่ใช่ยุโรปนะคะหมายความว่าในละแวกเนี้ยพวกเยอรมันพวกในแถบล้อมรอบเนี่ยประเทศฮังการีเขาก็จะเป็นยุโรปตะวันตกแต่ว่าที่นี่ที่ฮังการีจะไม่ใช่คนยุโรปโดยตรงนะคะเขาจะเป็นเอเชียมามีเชื้อสายเอเชียนะคะไงลูกเนาะเอเชียเนาะลูกเนาะไม่ใช่ยุโรปโดยตรงฮะเนี่ยอย่างที่บอกว่าผู้ชายเนี่ยเขาจะรักครอบครัวนะคะคือจะเป็นคนที่แบบว่ามุ่งมั่นแล้วก็ตั้งใจทำงานเวลาเขาจะโฟกัสในงานที่เขาทำนะคะส่วนมากแล้วก็ลูกชายอยู่ด้วยนะคะไปแล้วก็แล้วก็เวลาส่วนมากเลยนะเห็นผู้หญิงกับผู้ชายคบกันที่เห็นมานะคะก็คืออย่างอ้ําเองก็มีประสบการณ์เนาะอย่างแบบเวลาเขาคบกันเนี่ยผู้หญิงผู้ชายเขาจะไม่ดูว่าหน้าตาเราเนี่ยสวยมากขนาดไหนคืออันดับแรกเขาไม่ได้ดูที่หน้าตานะคะภายนอกหรือว่าคุณสวยขนาดไหนหรือว่าอะไรเงี้ยเขาจะดูเขาจะดูจากภายในมากกว่าเราเข้ากันได้หรือเปล่าหรือว่าคบกันได้หรือเปล่ามากกว่านะคะก็คือผู้ชายเขาจะไม่มองรูปลักษณ์ภายนอกอ่ะคืออันนี้ไม่ใช่ประเด็นหลักอะค่ะทุกคนแบบจะอ้วนหรือจะดำขี้เหร่หรืออะไรมันไม่สำคัญนะคะทุกคนอันนี้คือพูดเรื่องจริงนะคะอย่างอ้ำเนี่ยไม่ค่อยแบบว่าอยู่บ้านเจอกันก็แบบไม่ต้องแบบแต่งตัวอะไรสวยๆมากนะคะยกเว้นถ้าว่าไปงานในต่างๆค่อยแต่งนะคะก็คือเขาไม่ได้มองที่รูปลักษณ์ภายนอกนะคะสำหรับผู้ชายเนาะเราจะรู้เลยว่าคนยุโรปเขามีแบบคือรักเดียวรักก็คือรักก็คือรักจริงๆนะคะรักแบบจริงใจอะค่ะส่วนผู้หญิงฮังการีนะคะฮังการีส่วนมากเขาก็จะเป็นอัธยาศัยดีนะคะถ้าเกิดอยู่ในกลุ่มคนที่เขารู้จัก
แล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะผู้หญิงฮังการีฮังการีเอาผู้ที่ฮังการีเนี่ยเขาเป็นคนที่แข็งแกร่งนะคะแข็งแกร่งในที่นี้นะคะหมายถึงว่าเขาก็แบบว่าซัพพอร์ตนะคะซัพพอร์ตสามีทำงานทำงานบ้านหรือถ้าเกิดอยู่กับสามีแล้วได้อยู่บ้านเขาก็แบบเลี้ยงลูกแบบแล้วก็อีกอย่างหนึ่งแข็งแกร่งในที่นี้หมายถึงว่าเวลาคลอดลูกนะคะทุกคนในละแวกนี้เลยเราก็แบบว่าเป็นผู้หญิงเนาะที่คลอดลูกแล้วคลอดลูกแล้วกลัวแล้วก็เจ็บเวลาผ่านะคะแต่ว่าทุกคนผู้หญิงส่วนใหญ่นะในทางที่เราถามอยู่ในเพื่อนเราเพื่อนบ้านเราเนี่ยเขาบอกว่าเขาไม่มีความไม่เจ็บมาคือแบบว่าเขาแข็งแรงมากเลยนะคะทุกคนคือเขาทนสภาพอากาศหนาวหรือว่าอะไรเนี่ยเขาอยู่ในพื้นที่หนาวอากาศหนาวเขาแบบแข็งแรงนะคะทุกคนแบบว่าเขาแบบอดทนต่อความเจ็บปวดได้เยอะกว่านะคะผู้หญิงคนไทยนะคะก็ถ้าเกิดผู้ชายคนไหนที่อยากจะมาคบกับผู้หญิงฮังการีรีนี่ฮังการีนี่ก็คิดว่าน่าจะอันดับแรกก็คือสามารถที่จะเข้ากันได้ไหมหรือว่าแบบเจอกันแล้วเข้ากันได้หรือเปล่าเคมีเข้ากันได้หรือเปล่านะคะมันไม่ได้สำคัญว่าจะรวยหรือจนนะคะแต่ว่าก็แต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยผู้หญิงที่ฮังการีเนี่ยค่ะเขาก็ค่อนข้างจะแบบอยู่แบบสันโดษก็คือส่วนมากผู้หญิงที่นี่นะคะจะเป็นม่ายเยอะมากเลยนะคะแต่เขาก็จะมีแบบว่าเนาะเวลาคุยกันรู้เรื่องเนี่ยเขาก็จะแบบคบกันแบบว่านานเลยนะคะแบบว่าแบบคุยกันรู้เรื่องแล้วก็ช่วยเหลือเกื้อกูลกันดีนะคะทุกคนก็คืออันดับแรกก็คือภาษานี่ก็สำคัญนะคะถ้าเกิดเราได้ภาษาเขาเราก็สามารถที่จะพูดคุยกับเขารู้เรื่องนะคะภาษาฮังการีแต่ว่าโดยพื้นฐานแล้วเขาก็พูดภาษาฮังการีกันนะคะก็แล้วก็เป็นคนที่แบบรักลูกเหมือนกันนะคะทุกคนแบบว่ารักครอบครัวรักสามีนะคะถ้าเกิดสามีดูแลเขาอย่างดีเขาก็จะรักสามีเหมือนกันนะคะทุกคนที่นี่เขาก็จะแบบมีพื้นฐานแบบว่าครอบครัวพื้นฐานครอบครัวที่ดีนะคะบรรพบุรุษเขานะคะทั้งผู้หญิงผู้ชายนะคะอันนี้ก็จะเป็นพูดถึงข้อดีนะคะของคนฮังการีแล้วก็เวลาเขาอยู่ด้วยกันเขาก็จะอยู่แบบเป็นครอบครัวเป็นแฟมิลี่เป็นสังคมของเขานะคะอยู่กับเพื่อนอะไรเงี้ยสังสรรค์อะไรเงี้ยค่ะทั่วไปก็จะไม่มีอะไรที่แบบเด่นนะก็คือเขาอาจจะอะไรที่เป็นข้อแตกต่างก็เขาอาจจะแบบเขาเรียกว่าอะไรนะอยู่แบบไม่เหมือนคนไทยอะอย่างหนึ่งก็คือคนไทยเนี่ยเขาจะแบบยิ้มเนาะคนไทยแบบว่าจะยิ้มแบบเจอกันหรือว่าทักทายกันเขาก็จะมีรอยยิ้มเป็นสัญลักษณ์เนาะแต่คนที่นี่เขาก็ไม่ได้แบบยิ้มมากขนาดนั้นนะคะทุกคนเขาก็แค่ทักทายธรรมดาแล้วก็เขาไม่ได้แบบมายิ้มเหมือนเรานะฮะไม่ได้แบบสนุกสนานหรือว่าร่าเริงอะไรเงี้ยถ้าเกิดคนรู้จักกันโอเคเขาก็จะคบกันได้รู้เรื่องนะคบกันถ้าคนรู้จักกันจริงๆอ่ะเขาก็คือจะเปิดใจอะค่ะคือเขาจะไม่ปิดอ่ะคือเปิดใจเปิดเขาเรียกว่าเป็นคนที่เปิดเข้าง่ายรู้สึกเข้าง่ายเข้าหาง่ายอะไรเงี้ยถ้าได้รู้จักกันจริงๆนะคะหมายความว่าคนแบบเจอแบบคบกันนานๆอ่ะก็จะเข้าง่ายก็มีความถามว่าถ้าลักษณะนิสัยของคนทั่วไปก็แบบว่าก็โอเคนะคะทุกคนแบบว่าที่คบมาเพื่อนทั้งหลายเนี่ยคือเขาเป็นคนค่อนข้างจะแบบอาจจะแบบคือไม่ค่อยได้เปิดเผยเปิดเผยอะไรมากมายนะคะมันอาจจะเป็นภาษาด้วยนะคะของเราแบบว่าเราก็ไม่ค่อยได้พูดภาษาฮังการีหรือว่าเขาก็พูดภาษาอังกฤษก็ไม่ค่อยเข้ามาต่อนะคะก็ส่วนใหญ่นะคะของคนฮังการีเลยนะคะก็คือเขาจะชอบ
ผิวสีน้ำตาลนะคะแบบนี้ไม่ใช่นะคะแต่นี้สีขาวเนี่ยค่ะสีขาวใช่ไหมลูกนะคะเขาจะชอบแบบว่าทั้งผู้หญิงผู้ชายเนี่ยเขาจะชอบผิวสีน้ำตาลสีแทนนะคะทุกคนก็คือไม่ได้แบบขาวเวอร์นะคะเขาเวลาผู้หญิงเนี่ยเขาจะชอบไปร้านทำสีผิวอะค่ะเป็นสีผิวแทนสีน้ำตาลนะคะทุกคนงั้นเนี่ยสีขาวนี่เขาไม่ค่อยนิยมนะคะที่นี่อย่างเรานี่ก็แบบว่าไม่ใช่ขาวมากนะแต่ลูกชายนี่ขาวมากเลยดูสิเนาะแล้วก็ที่ฮังการีเนี่ยฮังการีเนี่ยก็ดีอย่างหนึ่งนะคะก็คือแบบเวลาเรามีลูกเนี่ยค่ะผู้หญิงเนี่ยผู้หญิงทุกคนเลยนะคะหมายความว่าผู้หญิงเนี่ยถ้ามีลูกเนี่ยเขาจะรัฐบาลเขาก็จะให้พักงานเนี่ย3 ปีเลยนะคะทุกคน3 ปีนั้นเราก็สบายเลยนะถ้าเกิดมาแต่งงานนะคะหรือว่ามาใช้ชีวิตอยู่ที่นี่นะคะเขาก็จะให้พักยาวนะคะแล้วก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างจะดีนะคะก็อย่างที่ผ่านมาในเพจก็มีคนทักหลายเรื่องนะคะเรื่องทำงานว่าถ้าอยากจะมาทำงานที่นี่อ่ะมันจะเป็นยังไงบ้างแต่ขอบอกเลยว่าต้องเช็คให้ดีนะคะเพราะว่ามันก็มีทั้งคนดีแล้วก็ไม่ดีนะคะเนี่ยก็อาจจะไปถามกรมแรงงานหรือว่าอะไรเงี้ยวันก่อนๆเนี่ยอ้ําก็ไปสถานทูตไทยนะคะทุกคนก็เจอพี่ๆที่อยู่ที่นั่นแล้วก็ได้พูดคุยด้วยนะคะว่าเป็นยังไงบ้างอะไรเนี้ยเราก็ถามเรื่องงานเหมือนกันนะคะส่วนงานก็อยากให้เช็คที่กรมแรงงานนะคะให้ดีที่สุดแล้วก็อย่างสถานทูตไทยก็มีรับสมัครงานอยู่นะทุกคนก็คือถ้าจะมาทำงานหมายความว่าถ้าเป็นงานแบบทางการหน่อยภาษาสำคัญมากเลยภาษาอังกฤษนั้นได้สำคัญมากเลยนะคะได้ก็ดีเลยก็ส่วนภาษาฮังการีเราค่อยฝึกเอาทีหลังนะคะก็คนที่จะมาคบกับทั้งชายและหญิงนะคะก็คือพื้นฐานเลยภาษาอังกฤษค่ะทุกคนต้องแบบว่าสามารถที่จะเข้าใจรู้เรื่องนะคะหมายความว่าอย่างอ้ําเนี่ยกับสามีเนี่ยนะคะตอนแรกเนี่ยเขา before you cannot speak english yes yet นะคะแต่ก่อนเขาพูดภาษาอังกฤษไม่ได้นะทุกคนเขาน่ะไปเรียนมาอยู่เรียนทุกก่อนที่จะมาคบกับอ้ําเนี่ยเขาพูดภาษาอังกฤษไม่ได้นะคะเขาพูดภาษาฮังการีส่วนอ้ําก็พูดภาษาอังกฤษได้นิดหน่อยตอนนั้นคือคุยกันไม่ค่อยได้รู้เรื่องนะคะแต่ว่าเขาก็ไปเรียนนะคะไปเรียนภาษาอังกฤษก็เลยคุยกันรู้เรื่องนะคะก็อันนี้ก็เป็นคลิปแชร์นะคะประสบการณ์แบบว่าจากคําถามนะคะจากคนทางบ้านที่ถามมานะคะก็มีหลากหลายคำถามนะคะอย่างสัปดาห์ก่อนนู่นหลายเดือนที่ผ่านมามีคนไทยเนี่ยเขาก็ทักมาที่เพจนะคะบอกว่าจะย้ายมาอยู่ที่ฮังการีเขาก็แบบมาหาเราที่บ้านเลยนะทุกคนเพราะว่าเขาจะมาซื้อบ้านที่เปตนะคะก็มีเราก็เลยแนะนำไปนะคะก็ช่วยเข้าไปแล้วก็มีน้องๆที่เป็นนักศึกษานักเรียนแลกเปลี่ยนเนี่ยเขาก็มาแชทมาถามเหมือนกันนะคะว่าเป็นยังไงบ้างการซื้อของอะไรเนี้ยร้านอาหารอะไรเนี้ยที่อยู่ใกล้ๆนะคะถ้าใครที่จะย้ายหรือว่าจะมาเที่ยวที่เปตก็ยินดีนะคะให้คำแนะนำก็ได้ช่วยเหลือคนไทยก็มีความสุขแล้วนะคะเพราะว่าเราก็คนไทยด้วยกันเนาะอย่างน้อยเราก็ได้ช่วยเหลือก็มีความสุขแล้วนะคะก็คลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ละกันนะคะทุกคนถ้ามีอะไรสงสัยที่จะถามหรือว่าถ้ายังตอบไม่ได้อันนี้คือไม่ได้แบบว่าทามีสคริปต์อะไรนะคะเพราะว่าเราก็แบบว่าข้อมูลของเรานี้เราสอบถามจากเพื่อนๆหรือว่าจากเนี่ยค่ะคนที่อยู่รอบกายของเรานะคะถ้าใครมีคำถามหรือว่ามีคอมเมนต์อะไรมีคำถามอะไรก็คอมเมนต์นะคะเข้ามาด้านล่างนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ